ไม่ทำงานทำการผมเอาเสบียงมาให้อยู่ในตู้เย็นเรียบร้อยแล้วครับขอบใจผมรู้จักพี่มาตั้งนานแต่พี่ไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังเลยเกิดอะไรขึ้นกับพ่อพี่หรอพ่อดีใจนะที่ลูกเลือกเรียนกฎหมายต่อไปลูกจะได้ใช้กฎหมายเพื่อช่วยเหลือคนที่โดนเอาเปรียบครับผมมั่นใจในความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายว่าช่วยผู้คนได้แน่นอนมันก็ไม่เสมอไปหรอกนะลูกกฎหมายมันก็เป็นเหมือนกับดาบสองคมลูกสามารถใช้กฎหมายเพื่อจัดการกับคนผิดได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าใช้มันในทางที่ผิดกฎหมายก็สามารถช่วยคนชั่วคนผิดได้เหมือนกันหลายคนเนี่ยเรียนจบแล้วกลับใช้มันในทางที่ผิดเดาเถอะเรียนให้จบก็ว่ายากนะใช้ให้ถูกต้องนี่สิกลับยากยิ่งกว่าไม่ต้องห่วงครับผมจะไม่ใช้ในทางที่ผิดแน่นอนจำไว้นะลูกลูกต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องและไม่เอาเปรียบผู้อื่นต้องตั้งมั่นในความดีถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ต้องทำให้ได้ผมขอโทษเป็นของเราก็ได้นายรู้แค่ว่ากฎหมายไม่สามารถทำอะไรคนชั่วพวกนั้นได้ฉันเลยต้องพิพากษาด้วยตัวเองแล้วพี่จะโอเคไหมถ้าจะมีคนตายเพราะอาคมของพี่แบบนี้อีกแต่คุณก็จะกลายเป็นคนชั่วเหมือนคนพวกนั้นถ้าคุณต้องการทำลายคนชั่วมันมีวิธีอื่นมันเยอะแยะให้กฎหมายลงโทษแทนสิให้กฎหมายลงโทษแทนสิไม่รู้สิเราคงต้องเปลี่ยนวิธีจัดการเหยื่อความคืบหน้าของโรงงาน G-Food ในตอนนี้หลังจากคุณเกิดพบเสียชีวิตทางบริษัทได้เปลี่ยนผู้บริหารใหม่โดยมีคุณศักดิ์ชายหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทเข้ามาบริหารงานต่อขอบคุณครับได้ทันทีนะครับไม่พออะไรบอกเลยนะครับขอบคุณครับตอนนี้บริษัทได้เปลี่ยนระบบการจัดการสารพิษใหม่และให้เงินชดเชยกับชาวบ้านในชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้างหลังเข้าไม่ได้เลยครับเชิญครับครับขอบคุณครับเห็นว่าจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเข้าไปช่วยพัฒนาชุมชนที่เคยได้รับผลกระทบจากสารพิษของโรงงานด้วยค่ะนี่ยังเครียดเรื่องการตายของเกิดพบอยู่เลยครับมันเป็นเหตุสุดวิสัยเราพยายามเต็มที่แล้วนี่นะฮะไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกครับห่วงตัวเองดีกว่าเหยื่อรายต่อไปอาจจะเป็นท่านก็ได้จะไม่หายโกรธพ่ออีกเหรอเราจะคุยกันสนิทสนมเหมือนพ่อลูกทั่วไปได้ไหมอย่าดีกว่าครับผมไม่อยากมีปัญหากับคุณหญิงแล้วนี่เวลาพักเบรกของผมแล้วผมขออนุญาตนะครับเธอชื่อนวลใช่ไหมค่ะ
เด็กแฝดนี่ล่ะสิพวกมารหัวขนเกลือพี่น้องแม่ด้านนู้นก่อนนะลูกนะแม่คุยธุระก่อนค่ะอายลูกตัวเองกลัวลูกจะรู้เหรอว่าแม่ของมันเนี่ยแย่งผัวคนอื่นเข้ามาหน้าตาก็ดีไม่มีปัญญาหาผัวเองเหรอไงฉันไม่รู้จริงๆว่าสามีของคุณแต่งงานแล้วเขาไม่เคยบอกฉันลูกโตขนาดนี้พูดมาได้ยังไงว่าไม่รู้เรื่องแกคิดว่าฉันโง่นักเหรอไงคุณจะเชื่อฉันหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณแต่ว่าฉันไม่รู้จริงๆแล้วตอนนี้ฉันก็เลิกติดต่อกับสามีของคุณแล้วไม่ได้ติดต่อแล้วทำไมคุณนัทถึงได้พยายามที่จะรับรองไอ้เด็กสองคนนั้นเป็นลูกให้ได้ฉันบอกไว้เลยว่าฉันไม่มีทางที่จะยอมรับไอ้กาฝากพวกนั้นมาใช้นามสกุลเดียวกับลูกฉันเด็ดขาดเธอเองก็ควรที่จะเตรียมตัวแล้วก็อยู่ในที่ของเธอซะเธอไปไหนของเธออ่ะแม่นั่นเป็นอะไรอ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรนะมันเป็นลมของมันไปเองอ่ะสำออยเก่งแบบนี้สิคุณนัทถึงได้เป็นห่วงแกนะจะโทรหาผมเหรอจะคุยกับผมทำไมไม่โทรมาล่ะคิดอะไรเยอะแยะใครว่าฉันจะโทรหาคุณฉันก็แค่กดเบอร์ผ่านๆอย่าโกหกเวลาคุณโกหกจมูกคุณจะบานแต่คุณจะไม่รู้ตัวอีบ้ายอมรับก็ได้ว่าฉันจะโทรหาคุณแต่ฉันมีข้อเสนอเรื่องอะไรล่ะฉันจะช่วยคุณสืบและตามตัวคนร้ายเองเพื่ออะไรฉันมีข้อมูลคนร้ายในส่วนของฉันคุณมีข้อมูลในส่วนของคุณถ้าเราเอามารวมกันช่วยกันอีกไม่นานก็รู้ว่าเหยื่อรายต่อไปเป็นใครฉันได้ข่าวคุณได้ตัวคนร้ายวินวินทั้งสองฝ่ายคุณก็รู้ว่าฉันฉลาดแค่ไหนอย่างคุณตามคนร้ายไม่ทันหรอกเชิญคุณค่ะด้านนี้เลยค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะต้องทำงานมีอะไรเปล่าเออคิดว่าคุณพ่อจะไปกินข้าวอ่ะท่านก็กำลังจะออกไปทานข้าวอยู่พอดีวันนี้ท่านมีนัดกับคุณเดชาหรือเปล่าพี่เออรู้ได้ไงอ่ะเออดูแลคุณพ่อดีๆนะเออมีรางสังหรณ์ไม่ค่อยดีเลยอ่ะคนแค่
ตัวไปห้องน้ำก่อนนะกระโดด